สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำปั่นค่ะแตงโมปั่นค่ะส่วนผสมหลักก็จะเป็นแตงโมค่ะน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็น้ำแข็งเครื่องปั่นแค่นี้เองค่ะง่ายมากเราจะเริ่มจากแตงโมค่ะก็เดี๋ยวเราจะปอกเปลือกก่อนนะคะอันนี้แตงโมค่อนข้างสดนะคะเปลือกจะหนานิดนึงโอเคก็ปอกเปลือกสำหรับคนที่ชอบแตงโมนะคะแล้วเวลาไปซื้อกินเนาะมันก็จะแบบใส่เนื้อนิดเดียวจะเป็นน้ำเชื่อมเยอะๆเนื้อแตงโมน้อยค่ะทำให้ไม่อร่อยไม่จุใจค่ะแล้วแก้วนึงก็แพงมาก 40-50 บาทอะไรเงี้ยค่ะถ้า20-30 บาทก็จะได้แตงโมแค่ไม่กี่ชิ้นยิ่งแบบไม่ค่อยถูกใจค่ะเลยต้องทำกินเองมากกว่านี่ค่ะอย่างลูกเนี้ยค่ะซื้อมา30-40 บาทลูกเบ้อเริ่มเลยค่ะก็ลูกใหญ่มากซื้อมาจากต่างจังหวัดค่ะเราก็จะได้แตงโมที่สดเนื้อแดงแล้วก็กินน้ำปั่นแตงโมที่แบบเนื้อค่อนข้างเยอะเราจะพักชิ้นนี้ไว้ก่อนมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะแตงโมอาจจะข้างในจะฝอนิดนึงค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ค่ะเนื้อฟูดีอยู่ค่ะเราจะเอาเมล็ดออกก่อนนะคะวิธีการทำก็คือเขี่ยเอาเมล็ดออกก่อนตรงเนี้ยจะไม่มีเมล็ดเนาะแล้วก็จะเขี่ยแบบนี้แล้วก็หาชามมาสักอันนึงอันนี้ไม่มีเมล็ดแล้วก็จะพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนเมล็ดจะอยู่ตรงกลางๆอะค่ะก็เอาออกให้หมดใช้มีดเล็กน่าจะถนัดกว่าค่อยๆเคลียร์ค่ะอันนี้เมล็ดไม่ค่อยเยอะมากค่ะก็จะโชคดีไปเนี่ยตัดอย่างตรงเนี้ยเมล็ดเขาจะค่อนข้างเยอะเนาะแต่ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีละแล้วก็จะวิธีการตัดอย่างงี้ส่วนนี้ก็จะไม่มีเมล็ดเลยค่ะก็จะง่ายแล้วก็มาตัดใส่จานไว้โอ้ยส่วนที่มีเมล็ดนี้ก็เคลียร์ออกตรงนี้จะไม่มีเมล็ดเลยค่ะตรงแกนกลางของแตงโมค่ะตรงนี้ก็ไม่มีก็ตัดได้เลยชิ้นใหญ่ๆปั่นง่ายค่ะแตงโมความอร่อยก็ไม่มีอะไรยากค่ะถ้าแตงโมหวานหอมสดเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อแตงโมเยอะแค่นี้น้ำแตงโมก็จะอร่อยแล้วค่ะส่วนนี้ก็จะไม่มีเมล็ดเลยขาวๆก็เอาออกชอบกินน้ำแตงโมมากเลยค่ะแต่ว่าเวลาซื้อกินไม่ค่อยถูกใจสักทีค่ะเพราะว่าเขาใส่เนื้อแตงโมให้น้อยเนาะแต่ว่ายังว่าแหละค่าน้ำเชื่อมค่าปั่นค่าเสียเวลาค่าจัดการค่าเช่าร้านเนาะมันก็ต้องตามราคาอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากถูกใจก็ทำกินเองในราคาถูกเสียเวลานิดนึงค่ะแต่ว่าสะอาดสดอร่อยแน่นอนค่ะได้รสชาติตามที่เราต้องการเลยค่ะส่วนนี้จะไม่มีเมล็ดส่วนด้านหลังค่ะก็จะง่ายขอเนื้อเยอะๆอันนี้ได้ทำประมาณสัก2แก้วนะคะแต่ว่าขอเนื้อแตงโมแบบพิเศษมากๆหรือว่าก็ทำใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้ค่ะโอ้โหดูสิเห็นแล้วแบบหมดเลยแล้วกันแกะตัวนี้ออกเห็นไหมคะไม่มีเมล็ดเลยค่ะง่ายมากพักไว้ก่อนส่วนตรงนี้ค่ะจะหวานมากส่วนตรงชิ้นกลางนี่ค่ะจะหวานกว่าตรงขอบนะคะแต่ว่าเมล็ดจะอยู่ตรงกลางๆลูกตรงขอบเนี่ยจะไม่มีเมล็ดค่ะ
วานอร่อยค่ะกินแตงโมอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่าชอบกินน้ำแตงโมมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนี่อันนี้เมล็ดอ่อนค่ะใช้ได้ทั้งหมดเลยทักเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันชามเต็มค่ะแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ออกอยู่ตรงกลางๆเนี่ยค่ะตรงส่วนที่หวานเนี่ยค่ะเมล็ดจะอยู่เยอะตรงนี้ก็จะเหลือตรงนี้ก็เคลียร์ออกนิดเดียวง่ายมากเลยค่ะไม่ยากโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาแตงโมใส่ไปในเครื่องปั่นนะคะก็นี่ค่ะใส่ลงไปเลยสับในนี้ก็ได้ค่ะแตงโมเขาหั่นชิ้นใหญ่ๆเขาก็ละเอียดค่ะปั่นง่ายไม่ต้องใส่น้ำเลยค่ะอันนี้มีเมล็ดเยอะไม่หมดโหซื้อที่ไหนได้คะแบบนี้ปั่นใส่เนื้อเยอะขนาดนี้ไม่มีค่ะต้องทำทานเองเดี๋ยวขอไปเก็บอันนี้แป๊บนึงจากนั้นเรามาดูส่วนผสมของแตงโมกันต่อค่ะอันนี้ยังไม่สะใจเราค่ะแล้วก็ใส่ไปอีกมีเม็ดอยู่ค้างอยู่นิดนึงค่ะดูไม่หมดโอเคพยายามเม็ดออกให้หมดนะคะเวลาปั่นจะได้ไม่เป็นสีดำๆเดี๋ยวเราจะบดแตงโมก่อนเพื่อให้มีพื้นที่ใส่น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นเอาแต่น้ำก่อนเปิดเตาคือว่ามันไม่มีน้ำข้างล่างเนาะแล้วแตงโมมันเลยลอยอยู่เดี๋ยวเราจะกดๆเขาลงไปนิดนึงค่ะให้เขาแน่นก็สับๆไปเครื่องปั่นก็เอาใจย่ำกันนะเนี่ยโอเคดีให้เขาแตกเพราะว่าแตงโมมันจะลอยอยู่กลางอากาศนะมันไม่โดนใบพัดค่ะมันก็เลยทำให้ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันก็เลยปั่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่หมดเลยนะคะทำเก็บไว้กินหลายวันนี่ไม่หลายวันละค่ะหลายแก้วแป๊บเดียวก็หมดเชื่อเหอะนี่เช็ดมือก่อนแค่น้ำแตงโมอย่างเดียวก็เต็มนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแข็งกับน้ำเชื่อมเพิ่มนิดนึงนะคะแต่แค่เนื้อแตงโมก็น่าจะอร่อยแล้วเนาะแค่น้ำอย่างเดียวก็หวานแล้วค่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำแข็งไปหน่อยนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนิดนึงค่ะแค่นี้ก็จะได้น้ำแตงโมที่แบบเขาเรียกว่าเนื้อล้วนๆค่ะขอเปิดตู้เย็นแป๊บนึงนี่มาต่อเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปนิดเดียวค่ะไม่เยอะเพราะว่าเราอยากกินแต่เนื้อแตงโมแต่เราอยากให้มันเย็นชื่นใจนิดนึงค่ะก็ใส่ลงไปพอเติมน้ำเชื่อมหน่อยนึงค่ะเพราะว่าน้ำแข็งอาจจะทำให้แตงโมจืดได้ค่ะความหวานก็ตามชอบไปเลยนะคะโอเคปิดฝาแล้วก็ปั่น
กว่าน้ำแตงโมแบบเน้นๆโหยดูสิคะท่านผู้ชมนี่อืมอร่อยชื่นใจหาแก้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่แก้วกันหลังจากเราได้น้ำแตงโมปั่นนะคะเราก็จะเทใส่แก้วค่ะเป็นคนนิดนึงค่ะเพราะว่าให้เนื้อกับน้ำเข้ากันดีบอกได้คำเดียวฟินค่ะแน่นอนงานนี ปักหลอดลงไปแค่นี้ค่ะเราก็จะได้น้ำแตงโมที่แบบเนื้อล้วนๆค่ะเย็นเจี๊ยบค่ะใส่น้ำเชื่อมไปหน่อยนึงค่ะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยหน้าตาน่าทานไหมคะทำเองไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ต้นทุนก็ถูกมากค่ะมีแค่เครื่องปั่นแตงโมน้ำแข็งน้ำเชื่อมแค่นี้เองค่ะซื้อกินไม่ได้แบบนี้นะคะลองทำทานกันดูนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามครัวพี่พิไลด้วยนะคะบ๊ายบายอร่อยมากชื่นใจค่ะ